เราไปฟังในมุมของพลเอกประยุทธ์ท่านจะพูดถึงเรื่องของท่าทีบิ๊กป้อมที่ชายที่แสนดีที่วันนี้คนพูดกันถึงเยอะมากว่าเริ่มมีการไปจับกลุ่มตั้งกวนกับพรรคบางพรรคกันแล้วทำไงให้การปฏิบัติให้เมื่อปลอดภัยถ้าก็ต้องรอดูการตั้งอีกครั้งหนึ่งพูดแค่นั้นนะอย่าไปตีความเองนะเนาะโอ้โหแล้วผมก็ต้องหวั่นไปกินข้าวกินน้ำกินอะไรแบบไว้ผมก็ไม่หวั่นอะไรละผมเกินที่วันนี้มาแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนถ้าไปกินข้าวท่านก็มาหาผมอวยพรวันเกิดผมก็เป็นเรื่องของท่านผมก็ยินดีที่เขาอวยพรให้กับผมมันก็เรื่องของท่านก็พูดหลายรอบถามจังเลยเรื่องกินข้าวเนี่ย